นี้เรื่องของการควบคุมตัวแกนนำนะคะเมื่อวานนี้ช่วงสักประมาณ2ทุ่มครึ่งศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนรายงานค่ะว่าเมื่อ17ตุลานายคณพจน์แย้มสงวนศักดิ์อายุ16ปีซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตแห่งหนึ่งย่านบางเขนแล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ร่วมปักหมุดคณะราษฎร63ที่สนามหลวงถูกควบคุมตัวค่ะตอนที่เดินทางด้วยรถแท็กซี่พร้อมกับกลุ่มประชาชนปลดแอกก็เป็นการเข้าจับกุมตามหมายจับของศาลแขวงปทุมวันนะคะนายคณพจน์ถูกตำรวจนำตัวส่งสน.ปทุมวันแล้วก็ติดต่อให้ผู้ปกครองมารับในเนื้อหาที่ทางศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุไว้ก็คือหลังจากที่มีแฟลชม็อบที่สามย่านมิดทาวน์แล้วก็แยกย้ายกันกลับตอนสักประมาณ 5:30 ตอนที่นายคณพจน์และอีกคนหนึ่งก็คือนายณวัฒน์กำลังจะขึ้นแท็กซี่ไปสมทบกับผู้ชุมนุมที่บริเวณวงเวียนใหญ่ก็มีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบ5นายมาล้อมแท็กซี่ไว้ไม่ให้เคลื่อนออกไปตำรวจนอกเครื่องแบบส่วนหนึ่งเข้าถึงตัวทั้ง2คนแล้วก็มีลักษณะของการเชิญตัวลงมาแล้วก็สั่งห้ามไลฟ์เหตุการณ์ตอนที่ถูกจับนะคะโดยที่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนระบุว่าถูกบีบที่มือจนกระทั่งนายคณพจน์เนี่ยทนไม่ไหวแล้วก็ต้องปล่อยโทรศัพท์ออกจากมือเจ้าหน้าที่ก็ยึดโทรศัพท์ไว้แล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็สั่งให้คนขับแท็กซี่ออกรถมุ่งหน้าแยกพญาไทเพื่อไปตชด.ภาค1คลอง5ปทุมธานีโดยที่มีเจ้าหน้าที่2นายนั่งควบคุมตัวทั้ง2คนไปด้วยมีการค้นกระเป๋าและค้นตัวแล้วก็ถ่ายรูปทั้ง2คนระหว่างที่ถูกควบคุมตัวจนสักประมาณ2ทุ่มเจ้าหน้าที่ก็คืนโทรศัพท์ให้นะคะแล้วก็ให้โทรศัพท์หาผู้ปกครองให้มารับตัวกลับบ้านนายคณพจน์ตัดสินใจโทรติดต่อผู้ไว้วางใจแทนแล้วก็แจ้งนักข่าวว่าถูกควบคุมตัวทางภูมิกับสน.ปทุมวันก็ชี้แจงตอนที่ผู้ปกครองมาถึงนะคะว่าตอนนี้กทม.อยู่ในระหว่างการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงดังนั้นมันมีข้อห้ามเรื่องของการชุมนุมตั้งแต่5คนขึ้นไปจึงถูกควบคุมตัวค่ะเนี่ยค่ะแต่ที่สุดนายคณพจน์พร้อมผู้ปกครองก็กลับถึงบ้านช่วงสักประมาณ4ทุ่มนะคะอีกท่านนึงค่ะคือคุณหมอทศพรเสรีรักษ์อดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยหลังจากที่คุณหมอเนี่ยไปยืนพูดในฐานะของคนเป็นหมอว่าผู้ชุมนุมจะต้องดูแลตนเองอย่างไรบ้างถ้าหากว่าโดนแก๊สน้ำตาโดนสลายการชุมนุมก็ปรากฏว่าถูกออกหมายจับนะคะเมื่อวานนี้เจ้าตัวไปพร้อมกับทีมทนายความไปพบตำรวจสน.ปทุมวันก็มีผู้เดินทางมาให้กำลังใจจำนวนมากอย่างเช่นจ่านิวศิรวิทย์เสรีที่วัดนางสาวขัตติยาสวัสดิผลรวมถึงคุณกิตติรัตน์ณรนองอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณหมอทศพรก็ให้สัมภาษณ์ก่อนจะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ว่ามาแสดงเจตนาบริสุทธิ์ว่าไม่กลัวตำรวจไม่ต้องมาจับถ้าอยากจับเนี่ยจะเดินมาเองอยากจะถามว่าจับเรื่องอะไรเคลื่อนไหวทางการเมืองมาตลอดชีวิตแต่เป็นปีนี้เป็นปีของเยาวชนเนี่ยค่ะก็เป็นบรรยากาศที่สน.ปทุมวันนะคะและช่วงจังหวะที่นายแพทย์ทศพรถูกควบคุมตัวขึ้นรถประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจก็ตะโกนว่าปล่อยเพื่อนเราและคุณหมอสู้ๆส่วนแกนนำที่ถูกจับไปก่อนหน้านี้อย่างเช่นไม้ระยองหรือพานุพงษ์จัดนอกถูกควบคุมตัวเอาไว้ที่ตชด.ภาค1คลองหลวงปทุมธานี